สโมสรไลออนห่วงใยประชาชนจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อชุมชนและสังคมที่โรงแรมบ้านไม้หอมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้เปิดการจัดกิจกรรมการกุศลของสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบไลออนสากลภาค3104โดยมีไลออนปณิธานบุญเลี้ยงนายกสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบปีบริหาร2564ถึง2565ร่วมกับมวลสมาชิกสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบจัดขึ้นภายใต้ชื่องานรีโทรแดนซ์ปาร์ตี้ครั้งที่3โดยมีไลออนชเนศเจริญชัยรองผู้ว่าการไลออนสากลภาค3104และแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยไลออนปณิธานบุญเลี้ยงนายกสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เพื่อการกุศลนำเงินไปช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กผู้พิการทางสายตาและผู้ยากไร้ตลอดจนการดำเนินงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามอุดมการณ์ของไลออนสากลโดยกำหนดการจัดงานขึ้นภายใต้ชื่องานลิโทรเดสปาร์ตี้ประกอบด้วยการจำหน่ายบัตรโต๊ะจัดเลี้ยงการเดินแบบจากนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์การกุศลและลีลาดรำวงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับองค์กรไลออนนับเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในนามของสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยความจริงใจและจะนำรายได้ที่ได้จากการจัดการกุศลในครั้งนี้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปซึ่งไลออนปณิธานบุญเลี้ยงนายกสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบปีบริหาร2564ถึง2565ได้กล่าวขอบคุณในครั้งนี้นิวส์24นุราทิพย์ศรีรายงาน